อามันคาร์ที่11รับปริญญาแล้วเนาะใช่ครับก็วันที่9วันซ้อมใหญ่ก่อนตุลาแล้วก็21วันรับจริงครับผมตื่นเต้นครับแล้วก็คราวก่อนไปซ้อมเล็กมาครั้งแรกครับก็มีจังหวะผิดอะไรเล็กน้อยก็ตื่นเต้นยิ่งใกล้ยิ่งแบบตื่นเต้นใช่ครับตื่นเต้นทุกวันนี้ก็พยายามแบบนอนเร็วอยากจะหน้าสดใสคุมอาหารด้วยนี่นั่งกินไปฉลองที่ไหนบ้างคะเอาวันนั้นดีกว่าก็อยากจะเจอพยายามชวนเพื่อนๆให้ครบทุกคนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยมัธยมหรือว่าสมัยประถมที่ยังติดต่อกันอะไรเงี้ยครับชวนทุกคนนี่ก็จะมาชวนบันแล้วครับชวนแล้วครับน้องว่าไงก็ยินดีด้วยน้องน้องมาแสดงความยินดีด้วยแต่จะมาไหมคะวันนั้นคุยผ่านโซเชียลครับผมกับพี่ลำชาครับเล่นชวนเองครับเคยชวนแล้วครับอันนี้น้องบอกว่าจะมาวันไหนยังไงไหมคะยังไม่แน่ใจครับผมว่าน้องคงมีถ่ายกับน่าจะมีแบบพี่รุ่นพี่รุ่นน้องที่ถ่ายกันก็อาจจะแวะมาอะไรเงี้ยครับใจเราก็อยากให้เขามาร่วมด้วยเนาะครับใช่ครับอยู่แล้วครับแล้วก็แบบเนาะในเรื่องธุรกิจของเรามันเหมือนล็อตนี้ขายไปหมดแล้วใช่ไหมครับจริงๆล็อตล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งผลิตออกมาครับแล้วก็เหมือนว่ายังจะดำเนินการขายต่อไปเพื่อให้หมดก่อนส่วนการตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวผมก็คุยกับหุ้นส่วนอีกทีนึงแต่ทางของน้องก็เป็นไปตามที่น้องตอบอย่างคือความหมายบอกว่าก็ต้องขายล็อตนี้ให้หมดก่อนครับใช่แล้วอย่างความหมายบอกว่าจะต้องมีการประชุมหรือว่าจะปิดหรือไม่ปิดอะไรใช่ครับคือจริงๆทุกวันนี้คุยกันก็ยังขายปกติครับส่วนสเต็ปนั้นผมว่าเราค่อยตัดสินใจกันอีกทีนึงดีกว่าแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังปกติครับยังวางขายได้ปกติไม่มีแผนแนวโน้มดีกว่าผมครับยังครับเนาะซึ่งเพื่อนเพื่อนคนอื่นมาทำต่ออย่างไรที่เป็นเพื่อนส่วนใช่คือจริงๆพี่คนนี้ที่ทำด้วยกันสนิทกันก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยครับทำอะไรด้วยกันหลายอย่างแล้วก็ยังคุยกันอยู่ว่าแบบพอมองความเป็นไปได้นู่นนี่นั่นตลอดครับก็คือมีการประชุมกันใช่คุยเรื่อยๆเดี๋ยวเรียกประชุมเลยครับก็ทิ้งข้าวปกติอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ถ้าประกันถอนมาได้ทำต่อคือตอนนี้ยังทำต่อแต่ว่าน้องมันปันก็ยังขายล็อตนี้แบบที่น้องบอกนะครับว่าจะขายล็อตนี้ต่อไปจนหมดก่อนยอดขายตกมากไหมคะเจอข่าวอย่างนะครับก็เป็นปกติครับว่าถ้ามีการถอนความจบไม่สวยอะไรหรือเปล่าเราจะคิดแบบนั้นผมว่าอาจจะไม่เกี่ยวนะครับอาจจะเป็นว่าน้องอาจจะเวลาไม่ค่อยมีหรือว่าอยากเรียนอยู่อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่น้องตัดสินใจครับผมแต่เราก็เข้าใจนะครับเหมือนปันเหมือนกับว่าคนมองถอนมันเป็นตัวเราก็เห็นว่าเขาไปแบบว่าหุ้นส่วนกับเป็นกิจแบบว่าธุรกิจลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนๆเน็ตไอดอลอันนี้ใช่ไหมครับอุ้ยอันนี้ไม่ทราบเลยครับแต่ว่าเขาก็ยังมีหุ้นส่วนกับเราอยู่ใช่ไหมครับครับก็แบบที่น้องบอกครับขายล็อตนี้ให้หมดก่อนกับการพูดคุยกับน้องก็ยังคุยกันได้เลยปกติครับน้องก็เพิ่งทักมาแสดงความยินดีที่เรารับปริญญาอะไรนี้ครับยังไม่ขาดการติดต่อเนาะยังได้เจอกันบ้างไหมยังไม่ได้เจอเลยเจอเป็นนานะมากกว่าเนาะถ้าพันธ์เราแบบมีแฟนสังเกตว่าช่วงนี้ไม่ค่อยถ่ายรูปกับเด็กในสังกัดนาดาวเลยเป็นเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแบบเพื่อนๆนาดาวเลยเพื่อนๆนาดาวผมไม่เกี่ยวครับจริงแบบผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปอัปเดตชีวิตตลอดเวลาเท่าไหร่แต่ว่าผมก็เจอปกติครับเราก็เจอน้องแบงค์เจเจท็อปแคปอะไรเงี้ยครับก็ปกติเหมือนเดิมไม่มีครับยังสนิทกันเหมือนเดิมครับมาเล่นไหมคะคุณมาตั้งกระทู้คนนี้เลยว่าแบบเขาตั้งกระทู้เลยเหรอตั้งกระทู้ว่าอะไรโอ้ไม่ได้ไม่คบครับก็คุยกันตลอดครับจริงๆครับอย่างที่บอกว่าเราอยู่กันเหมือนครอบครัวอยู่แล้วยังไงก็แบบซีกันอยู่แล้วต่อให้กองละครจบเราก็เจอกันผมบอกว่าคอมเมนต์ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลิกกันไปก็เลยมีแบ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่เกี่ยวแต่ไม่มีการแบ่งกลุ่มในเด็กสังกัดไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับตัวมันสนิทกับใครเป็นพิเศษในเรื่องราวอะไรไปเจอกันก่อนครับน้องแบงค์ท็อปแท็บเจเลอร์เนี้ยสีเจอกันบ่อยครับแพรวาช่วงก่อนอันนี้ก็เจอเพราะว่าถ่ายละครด้วยกันครับก็เจอกันวนเวียนแค่ไม่ลงรูปของสื่อแค่นั้นแหละไม่มีรูปใช่ครับอาจจะไม่ได้ลงตลอดแต่ว่ายังเจออยู่ไม่ได้ทะเลาะกันครับมีรวมตัวกันอะไรกับแฟนหน้าดาวก็เนี่ยถ้ามีรวมตัวอะไรก็เดี๋ยวก็ถ้าว่างก็ไปอยู่แล้วแล้วสยบข่าวไปเลยเนาะถ่ายรูปสยบไม่มีอาจจะไม่ถึงขั้นถ่ายรูปสยบเพราะมันไม่มีอะไรแต่ว่ายังตอบได้เลยว่าปกติดีครับมันทำไม่ยิงกระแสข่าวบอกว่าซีรีส์ขับไฟเดย์ที่ผู้ใหญ่สั่งให้เราพูดกับปันแต่ตอนนี้ถอนตัวแล้วขับไฟเดย์ผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับถึงบอกว่าเรื่องต่อไปจะมีตอนแต่ว่าปันถอนตัวอันนี้ไ
อันนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าเพิ่งถ่ายกับโฟกัสจบไปครับชื่อตอนรักแท้หรือแค่รักเก่าจะมีผลงานกับน้องมั้ยคะอนาคตอะไรกับโฟกัสเหรอกับปันปันอ๋อยังครับตอนนี้ยังไม่มีก็ผมว่าให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแต่ว่าเราต้องดูบทอะไรก่อนนี้ก่อนอยู่แล้วยังตอบไม่ได้ว่ามันโอเคไม่โอเคมันก็มีหลายๆอย่างต้องตัดสินใจตัวเราอึดอัดไหมคะถ้าต้องร่วมงานกับน้องไม่นะครับผมว่าเราถ้าเราได้ร่วมงานกับน้องผมว่าผมโชคดีมากกว่าคือน้องเขาเก่งเวลาเล่นอะไรจากที่เคยเล่นด้วยกันมาเขาแบบเขาช่วยเราในการแสดงเยอะมากรับส่ง